ร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนด์อีชนิดเม็ดฟูตาซันไลฟ์และอีกหนึ่งเคสที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสายเวทการถูกทำของใส่ที่ใครไม่เจอกับตัวเองคงไม่เชื่อโอ้ยกูไม่อยากตายกูกลัวตายกูซึ่งหลังจากที่ผู้เดือดร้อนขอความช่วยเหลือมาทีมงานจึงเดินทางลงพื้นที่ไปจังหวัดนครราชสีมาและความทรมานของเคสนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับห้องยายอยู่ไหนลูกอยู่ห้องค้าเหรออยู่ห้องค้าไปนะห้องค้าไปไปเออมาไงนายสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอ้โหคนดุโอ้แม่มาละเอ้ยป๋าใช่ไหมนี่ใช่ไหมยายเป็นอะไรฮะกูเกลียดกูมึงมาอายและขณะที่ทีมงานเข้าไปสอบถามข้อมูลจากคุณยายคนที่ถูกทำของใส่ก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อคุณยายมีอาการอาละวาดร้องโวยวายจับไว้เอาขนมไว้จับไว้กูอยู่ไม่ได้เอาเข้าบ้านเราเข้าบ้านตายแล้วคุณตายโอ้ยหยุดกูครับโอ้ยเดี๋ยวกูแตกเลยเดี๋ยวกูแตกทุกมาโอ้ยมาลูกมาบ้านเราไว้เราไว้พาเข้าไปในห้องไปเข้าไปในข้างในฟ้ามาล็อกมาเฮ้ยเยอะกว่ากูเยอะมันเก็บยาวกว่าไปด้วยกูยาวกว่ากูเก็บยาวกว่าเฮ้ยกูเก็บยาวกูจะแตกแล้วกูตายเลยนี่นะโอ้ยเรียนตายมึงต้องเรียนไม่ตายนี่กูยิ่งพูดมันจะตายโอ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปอนจำความได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยคือแม่เนี่ยจะมีอาการคือไม่เป็นตัวของตัวเองจะแบบร้องไห้โวยวายเป็นคนอื่นนะคะเป็นแบบว่ากูรักเขากูคิดถึงเขากูอยากอยู่กับเขาคิดว่าโดนของเขมรเป็นคุณใส่อะค่ะทำให้รักให้ลงค่ะความเป็นมาคือว่าเป็นคนใกล้ชิดค่ะเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อไปมาหาสู่กันได้แล้วมาวันนึงก็คือว่าคือเขามาถามวันเดือนปีเกิดแม่ค่ะแล้วก็เอาของมาให้กินแล้วก็เหมือนกับว่าเอาเหมือนน้ำมันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมาป้ายตามเสื้อผ้าราวเสื้อผ้าของแม่ค่ะแล้วตกกลางคืนก็แม่ก็หายออกจากบ้านไปหลังจากที่แม่กลับมานี่คือแม่ไม่ใช่แม่คนเดิมค่ะคือแม่มีอาการแบบเหมือลอยเหมือนคิดถึงคนคนหนึ่งตลอดเวลาอยากไปอยู่กับเขารักเขากูรักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นที่แบบว่าเคยคุ้มข้างแบบจะวิ่งให้รถชนตายก็มีค่ะก็อยากจะให้หมอปลาช่วยอยากได้แม่คนเดิมกลับคืนมาค่ะสวัสดีครับเป็นไงพี่เคยไปหาคนนู้นไปไหนวะ
คะเคยไปหาผมไหมไม่ค่ะที่พี่บอกว่าแม่พี่ของเรื่องของคือแม่เป็นเสน่ห์เป็นใสใครบอกอ่ะพี่จากหลังจากที่แบบแม่โดนสอบไปนะคะเกิดอาการแบบกูรักมันกูหลงมันกูอยากไปอยู่กับมันใครผู้ชายคนนั้นคือใครผู้ชายคนนั้นก็คือคนที่เคยแบบใกล้ชิดสนิทกันนี่แหละค่ะแล้วตอนนั้นพ่อยังอยู่ไหมอยู่ค่ะแล้วทุกวันนี้พ่ออยู่ไหมตอนนี้พ่อเสียแล้วพ่อไม่หึงเหรอตอนนั้นน่ะตอนนั้นพ่อถึงไหมพ่อไปตามกลับมาค่ะคือเคยแบบถึงขั้นไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นเลย3วันประมาณ3วันไปโดยมีสติค่ะไม่มีสติอะไรเลยขนาดตอนที่กลับไปเอากลับมานี่ก็ไม่มีสติเหม่อลอยมีพระบอกว่าถ้าจะเอาแม่กลับคืนมาจะต้องเอาลูกไปด้วยพ่อก็เลยเอาหนูไปด้วยเอาปอนไปด้วยพอเอาไปปุ๊บสภาพที่ไปเห็นตอนนั้นคือประมาณ7-8ขวบค่ะจำความได้อยู่ว่าคือแม่นั่งเหม่อลอยไม่มีสติเลือดก็ไม่ไหลเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนแม่นี่จะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่รักพ่อแบบว่าอยู่แบบเป็นแม่บ้านแม่เรือนรักลูกเนี้ยค่ะแต่นี่พอไปเราไปเห็นอ่ะเขามองเหมือนมองเห็นเราแต่แบบมองผ่านๆเนี้ยมันไม่เห็นเราอ้าวแล้วผู้ชายคนนั้นทุกวันนี้เขายังอยู่ไหมยังอยู่แล้วก็ติดต่อกับแม่เราไหมไม่เขาไม่ติดต่อกันมานานยังตั้งแต่เหตุการณ์มันนั้นเลยค่ะตั้งแต่ที่ว่าแม่ไปกับเขาแล้วกลับมาก็คือกลายเป็นคนละฝั่งกันเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้แม่เรายังหลงเขาอยู่เหรอไม่หลงแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นความเกลียดชังแล้วค่ะคือเขาบอกว่าเขารักแม่เราหรือแม่เราอยากเอาแม่เราเป็นเมียแล้ววันนึงเขาไม่ได้เขาก็เลยเกิดความอาฆาตเขาเป็นพวกหมอผีหรือเปล่าล่ะใช่ค่ะถ้าให้ผมเรียบเรียงน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าคือแม่เราเนี่ยไปหาหมอคนนี้ก่อนก็เป็นคนที่สนิทใกล้ชิดกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเขามาเหมือนว่ามาถามวันเดือนปีเกิดมาถามวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาของมาให้กินแล้วก็เหมือนอะไรนี่ค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะเอามืออ่ะค่ะไปลูบเราเสื้อผ้าแม่ลูบไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นมาคือกลายเป็นคนแบบไม่มีอ่ะแล้ววันนี้อาการของแม่เป็นยังไงครับอาการวันนี้ก็คือว่าไม่โดยทุกวันอ่ะทุกวันแม่ก็จะปกติค่ะนอกจากจะเป็นวันโกนวันพระมันจะมีอาการเสียวขาเสียวแข้งถ้าเวลาจิตตกเนี่ยแกก็จะมีอาการคนเข้าจะเป็นบ่อยไม่มีเข้าบ่อยค่ะแล้วเราแก้ปัญหายังไงครับแก้ปัญหาด้วยการเอาน้ำมนต์ให้กินบ้างโดยที่ว่าเราก็คือสรรหาแบบว่าตรงไหนมีที่ดีๆคือพาแม่ไปรักษาอย่างเงี้ยค่ะไปรักษาอย่างเคยไปรักษาที่บุรีรัมย์ก็ไปเจอเก๋เหมือนกันค่ะเอาไหวเคี่ยนแม่หลังแม่เป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลยก็ไม่หายไปเจอที่ไหนที่ว่าดีๆไปหมดค่ะไปทั้งพระไปทั้งคนไปทั้งฤาษีตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้จะ70แล้วค่ะพาไปหาหมอโรงพยาบาลยังไม่ค่ะไม่เคยพาเพราะว่าเขาเชื่อว่าแม่ก็โดนของมาเพื่อนมีอยู่ครั้งนึงไปรักษาหมออยู่ที่ตาพยาอยู่ที่สระแก้วค่ะเป็นหมอเขมรแล้วเป็นคุณเขาได้เป็นสายขาวอะค่ะเขาก็เลยมาที่บ้านหลังนี้แหละมาดูให้ว่ามีอะไรตัวของเขาเองอ่ะจะอยู่ห่างๆไม่ได้แบบใกล้ชิดเลยเขาให้หลานชายอ่ะไปขุดเขาบอกเขาชี้ว่าตรงนี้พอชี้ปุ๊บขึ้นมาไปขุดแค่ประมาณครั้งสองครั้งเจอควายธนูแล้วก็เป็นหุ่นชายหญิงพัดตู้ห้องในพื้นที่ของบ้านเราแล้วของพวกนี้อยู่ไหนตอนเนี้ยทำลายหุ่นเหรอแต่เขาก็ยังไม่หายนานหรือยังคะหลังจากเหตุการณ์ที่แม่ตามเขาไป3วันถึงเจอควายธนูนานค่ะนานเป็น10ปีค่ะหลังจากนั้น10ปีซึ่งแม่ก็ไม่หายจากอาการมานานใช่โอเคเดี๋ยวไอ้เรื่องราวควายธนูอ่ะอยากตอนจบเทปเนี้ยผมจะสรุปให้ฟังนะติดตามนะพักโฆษณาสักครู่